เป้าหมายที่แท้จริงของความรวยคิดแบบนี้ครับหลายคนมักจะบอกว่าเอ้ยฉันอยากรวยขึ้นนะฉันอยากจะมีเงินเยอะขึ้นฉันอยากจะสําเร็จแบบเร็วๆอ่ะโค้ชขาแน่นอนครับถ้าคุณไปถามคนที่หน้าซอยคุณเฮ้ยเฮ้ยแม่ค้าจ๋าอยากรวยไหมอยากรวยคุณไปถามกับข้าราชการอยากรวยไหมคะอยากรวยคุณไปถามคนขัดห้องน้ําอยากรวยไหมครับอยากรวยคุณไปถามพนักงานบริษัทอยากรวยไหมครับอยากรวยอยากรวยเขาจะตอบว่าอยากรวยหมดครับแต่จริงๆแล้วความร่ํารวยไม่ใช่เพราะอยากรวยแต่คุณจะต้องบอกว่าฉันต้องรวยและระบุกรอบระยะเวลาครับว่าตอนไหนเช่นฉันต้องรวยภายในปีนี้ฉันต้องรวยภายในมิถุนายนนี้ฉันต้องรวยภายในกรกฎาคมนี้เพราะฉะนั้นความชัดเจนคือพลังครับยิ่งคุณใส่ความชัดเจนให้เท่าไหร่กับเป้าหมายที่คุณอยากจะได้นั่นแหละครับคือเป้าหมายที่ทรงพลังเป้าหมายที่ขาดการชัดเจนและการระบุเวลาย่อมเป็นเป้าหมายที่มโนเพราะเรามักจะคิดครับฉันอยากรวยฉันอยากรวยแต่ไม่ลงมือทำแต่เป้าหมายที่มีกรอบระยะเวลาคุณจะรู้ดีครับว่าฉันต้องทำอะไร What do I dodoคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยฉันต้องทำอะไรในแต่ละวันเฮ้ยฉันทำสิ่งนี้ได้ยังฉันยังไม่ทำสิ่งไหนคุณจะรู้ว่าทักษะอะไรที่คุณจะต้องเติมและนั่นแหละครับคือเรื่องของความชัดเจนคือพลังใครชอบคลิปนี้พิมพ์คำว่าชอบใต้คอมเมนต์ครับแล้วเดี๋ยวโอป้ามาทำคลิปดีให้กับคุณอีกใครที่ติดปัญหาในเรื่องไหนลองพิมพ์ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวโอป้ามาทำคลิปให้กับคุณนะครับเพื่อจะแก้ไขคุณด้วย NLP ครับสวัสดีครับ